สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริราชพระวรชายาไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานีตำบลแจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสูง3ชั้นมีห้องพิจารณาคดี4ห้องห้องไต่สวน3ห้องใช้เป็นสถานที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเองโดยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองการละเลยต่อหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรการกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองศาลปกครองอุบลราชธานีเป็นศาลปกครองภูมิภาคแห่งที่9เปิดทำการเมื่อ1เมษายน2554มีเขตอำนาจศาลต่อท้องที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานียะโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษและอำนาจเจริญดำเนินงานในส่วนของการพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จแบ่งเป็นคดีปกติ655คดีจาก904คดีและคดีสิ่งแวดล้อม7คดีจาก12คดีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิรินธรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพถนนนางลิ้นจี่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2หลังเชื่อมต่อกันด้วยสะพานเหล็กอาคารส่วนหน้า4ชั้นอาคารส่วนหลัง8ชั้นใช้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือและสื่อการสอนภาคปฏิบัติที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ชาติพลังงานสะอาดสร้างสรรค์โลกผลงานของอาจารย์อาทิบ้านพลังงานสะอาดใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟแล้วจ่ายให้บ้านใช้แทนไฟฟ้าในบ้านรถตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อากาศยานเบาพิเศษที่บินได้จริงราวตากผ้าอัตโนมัติเพื่อผู้พิการทางขาและเครื่องป้องกันโรคลมแดดในขณะการฝึกภาคสนามของทหารเป็นต้นต่อมาเวลา 10:36 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโยฮันเนสเปเทลิกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางริอาอัวสุลาเปเทลิกพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประทมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูตด้วยเวลา 15:37 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อพระราชทานแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติณภาคบริการโลหิตจังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ตโอกาสนี้ผู้แทนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าอย่างใกล้ชิดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2556เวลา 14:00 น. ต
ามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรนอร์เวย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากเมืองบาเกนไปยังท่าอากาศยานบาเกนเฟสแลนด์เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK268ไปยังโรงแรมเรดิสันบูพลาซ่ากรุงออสโลโดยมีนายธีรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลและภริยานางสาวพนภาจันทรารมอัครราชทูตที่ปรึกษาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายธีรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลนางสาวพนภาจันทรารมอัครราชทูตที่ปรึกษาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเฝ้าฉายพระรูปต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายธีรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรนอร์เวย์เฝ้าอย่างใกล้ชิดสำหรับราชอาณาจักรนอร์เวย์มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 13,000 คนส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวนอร์เวย์นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพแม่บ้านนวดแผนไทยพ่อครัวและแม่ครัวตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากโครงการถักร้อยสร้อยรักที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการออกแบบและประดิษฐ์สร้อยอันทรงคุณค่าเหล่านี้ขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวไทยในทุกประเทศที่เสด็จไปพร้อมกันนี้มีพระดำรัสขอบใจทุกท่านที่มีใจเมตตาร่วมสมทบทุนโครงการถักร้อยสร้อยรักเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้และผู้ไม่มีทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งหรือชื่อเดิมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พระเจ้าก็จะไม่ยอมแพ้ต่อให้ต้องร้อยมุกจนมือหงิกมืองอหรือง่วงบ้างเข็มตำนิ้วตัวเองไปบ้างก็ยอมขอให้มีเงินไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งเหล่านั้นเพราะโรคมะเร็งไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วตายอย่างเดียวก่อนตายนั้นมันทรมานแสนสาหัสเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลคือทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยที่สุดเท่าที่วิทยาการทางการแพทย์ของเราจะทำได้และต่อให้รัฐบาลไม่ให้งบข้าพเจ้าก็จะร้อยมุกต่อไปร้อยมุกไม่พอก็จะเอาทุนทรัพย์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์มาค้ำประกันตรงนี้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่มาถึงโรงพยาบาลของข้าพเจ้าแล้วจะต้องได้รับการรักษาทุกคนนอกจากนี้ยังมีพระดำรัสถึงคำสอนของพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกว่าให้ถือกิจของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งกิจส่วนตนเป็นกิจรองและทรงยึดหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงงานและจะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต่อไปข้าพเจ้าถูกสอนมาตั้งแต่สมัยปู่ข้าพเจ้าไม่ทันคุณหม่อมปู่ท่านหรอกแต่ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพราะฉะนั้นจึงท่องคำที่คุณหม่อมปู่ทรงมีพระดำรัสสอนแพทย์ไว้ว่าให้ถือกิจของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งกิจส่วนตนเป็นกิจรองอันนี้นี่สลักอยู่ในหัวใจข้าพเจ้าแล้วมีหนำซ้ำข้าพเจ้ายังมีพ่ออย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแม่อย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งทั้งพ่อและแม่พร่ำสอนข้าพเจ้าตั้งแต่หัวเข้ากำปั้นว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนและสิ่งที่ข้าพเจ้าทำทุกวันนี้ก็คือ
ทำตามพระราชดำรัสทูลกระหม่อมปู่สมเด็จย่าทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่โดยที่ทุกพระองค์ได้ทำพระองค์เป็นตัวอย่างให้ข้าพเจ้าดูเหมือนผู้ใหญ่สอนเดินเดินไปข้างหน้าข้าพเจ้าเพียงเดินตามท่านแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนแข็งแรงมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งข้าพเจ้ามีความเจ็บปวดในกระดูกอย่างมากแต่ข้าพเจ้าปฏิเสธการรักษาหลายอย่างเพราะว่ามันจะทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถทำงานไปออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนได้ข้าพเจ้าบอกกับหมอเสมอว่าเอาแค่บรรเทาความเจ็บปวดเท่านั้นแล้วข้าพเจ้าขอตายคางานอย่างมีศักดิ์ศรีทั้งนี้ทั้งนั้นบุญกุศลทั้งหลายก็จะสนองท่านทั้งหลายอย่างที่ในวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าบุญคงสนองทุกท่านที่ท่านบริจาคเงินซื้อสร้อยอุดหนุนโครงการถักร้อยสร้อยรักข้าพเจ้าเชื่อว่าบุญกุศลนี้จะหนุนให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขความเจริญโอกาสนี้ทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาให้แก่ผู้ร่วมสมทบทุนโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาภายใต้ชื่อด็อกเตอร์น้ำใจประกอบด้วยเสื้อคอโปโลแก้วเซรามิกซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระประสงค์ที่จะพัฒนากองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาที่ก่อตั้งโดยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2547เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 15:25 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปศูนย์การค้าเดอะมอลล์สาขานครราชสีมาทรงเปิดงาน19ปีแห่งความสำเร็จสตาร์เวลใส่ใจสุขภาพประชาชนที่กลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลผู้จำหน่ายและนำเข้าเครื่องครัวร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและหน่วยงานราชการในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพโดยเฉพาะด้านโภชนาการในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารให้คำแนะนำวิธีการปรุงอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่และเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสาธิตปรุงอาหารเมนูพิเศษที่ถูกต้องตามสุขลักษณะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชประชาชนและคณะบุคคลนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเช่นผู้สูงอายุตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าทีมงานทนายประชาชนจังหวัดสมุทรสาครอบต.วังทรายพูนจังหวัดพิจิตรชมรมครูเก่าโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและคณะกอรมน.จังหวัดนครนายกและหมู่บ้านอพป.ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายกโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระนองผู้ปฏิบัติธรรมอบต.แก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาพิเศษช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมทางสำนักพระราชวังของงดการถวายพระพรโดยจะเปิดให้ถวายพระพรตามปกติได้ในวันที่24กรกฎาคมเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ